สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวยำกุ้งสดจากร้านยำปูม้าสุราษฎร์ค่ะแล้วก็มีผักหลากหลายชนิดเลยนะคะวันนี้เราก็มีนี่ค่ะต้นอ่อนทานตะวันนะคะแล้วก็มีใบมันปูค่ะใบมันปูแล้วก็มีผักชีล้อมนะคะผักชีล้อมผักวอเตอร์เกสมันปูแล้วก็ผักชีล้อมนะคะเก็บมาจากสวนที่แม่ของลูกตาปลูกเองเลยนะคะมีนี่นะคะยอดอ่อนทานตะวันนะคะมีวิตามิน E และ B สูงนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าด้วยค่ะแล้วก็วอเตอร์เกสนะคะสรรพคุณก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะมันปูด้วยค่ะเป็นผักที่ได้รับความนิยมมากๆในภาคใต้เลยนะคะคนในภาคใต้นะคะจะชอบนำมากินกับน้ำยาขนมจีนนะคะผักชีล้อมที่ขึ้นในน้ำนะคะภาคกลางเรียกอะไรไม่รู้แต่ว่าภาคใต้เรียกว่าผักชีล้อมนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาเหมือนกันค่ะค่ะงั้นเราพร้อมแล้วเรามากินกันเลยดีกว่าขอชิมน้ำหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยำที่ผสมน้ำปลาร้าด้วยนะคะสั่งว่าเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้มันเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแล้วนะคะแล้วเราเอามากินคู่กับมักกะโรนีผัดหมูนะคะเรามากินกันดีกว่าค่ะกินกันเลยเย้ขออนุญาตใช้ช้อนกับซ่อมนะคะเพราะว่าหยิบกับมือไม่ค่อยถนัดเรามากินกันดีกว่าแต่ขอกินมักกะโรนีก่อนนะคะนี่นะคะกุ้งตัวขนาดไซส์กลางๆนะคะเรามาลองชิมกันดีกว่าเนื้อกรอบมากๆยอดมันปูค่ะไม่ต้องรีบนะค่อยๆกินที่บ้านทุกปลานะคะมีผักที่เอาไว้กินเป็นกับแก้มผักเคียงเอาไว้กินกับขนมจีนกินกับแก้มเผ็ดๆปลูกไว้หลายชนิดมากๆเลยและส่วนใหญ่ปลูกไว้ผักชนิดไหนมีภาษาเรียกในแต่ละภาคยังไงก็จะเอามาบอกเอามาแชร์กันนะคะร้านยำปูม้าสุราษฎร์นะคะต้นตำรับของเขาอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะสาขามาเปิดที่สุราษฎร์ที่ใครอยากจะไปแวะไปชิมนะคะไปได้ที่ตลาดสารเจ้าสุราษฎร์นะคะร้านเปิดประมาณ4 โมงน้ำปลาร้าอร่อยมากรสชาติน้ำยำนะคะจะไม่เค็มปลาร้าเท่าไหร่นะคะออกทุกอย่างเนี่ยมันจะกลมกล่อมเลยไม่เค็มปลาร้าก็จะมีรสชาติปลาร้าออกมาให้เรารู้ว่าเนี่ยใส่ปลาร้าแล้วก็จะแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานไม่เค็มน้ำปลาร้าอร่อยดีค่ะThank you.
ไม่ได้กินยำนานมากๆแล้วครับคิดถึงรสชาติยำมากๆเลยกินแล้วมันจะรู้สึกก็ว่าทำไมสาวๆถึงชอบกินยำกันนะคะกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นมากๆเลยมีคนบอกว่าใครๆก็ต้องกินยำกับพอสอนี้แต่ก็ต้องเลือกร้านที่สะอาดแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะเพื่อนๆที่ชอบกินของสุกๆดิบๆก็ทานกันอย่างระมัดระวังนะคะยำใกล้จะหมดแล้วเรากินยำหมดเราก็พอกันก่อนยำหมดเกลี้ยงแล้วนะคะน้ำยำยังอร่อยอยู่เลยขอชิมน้ำยำอีกนิดยำหมดแล้วไว้ข้างหน้าลูกตาจะทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตามมาด้วยนะคะบ๊ายบาย